ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาตัวภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนะนามิข้าพระเจ้าน้อมพระสงฆ์นมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมอะตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิกิติงหันธรรมยังพุทธานุสตินายังกะโรมะเสตังโหปนะภะคะวันตังเอวังกัลลายาสถาเปิดไปนาเศร้าสองอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้คุ้มไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมิฆาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุภะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรวะปุริสธรรมสารณีเป็นผู้สามารถฝึกผู้รู้ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สาธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภิกขิติงกโรมะเสวนตังวารหันตวรตาทิคุณานิโยโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสวดภาวิยานะพุทธังเมวันธัมมังเนนะ
ังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมะเหสุตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงหลายได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนะหมอบกราบหลวงหนึ่งกายนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิกรรมังกกะตังมะยายังกรรมะติเตียนทันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธวบดีกันนะตุมาจะยันทังพระพุทธเจ้าจงหมดซึ่งโทษทั้งเกิดอันอันกาลันตาเรสมัยตุงวาพุทธเมื่อการสำรวมพระวันในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอนมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสภาวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรทำกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอภันนันโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตังโพวิญโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้มันนมยังธรรมาวิหิติงกโรมะเสวาตัตตาภิกขุนั้นตัวกวาอนาสัยโยข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น
พระพุทธเจ้า
สาธุส
สัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันทามาเนนะยังคุณยังปสุตังอิทาสัพเพติอันตรายังเมหิสุตัสเตชะสัตว์อันตรายทั้งปวงได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรมังปะกะตังนิยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าประทำแล้วในพระสงฆ์นักโทษ
ในสมัยนั้นเปิดธรรมจะได้นั่นก็แสดงว่าสมพุทธเจ้านั้นเอาไว้เพียงแค่7วางประมาณนั้นสถานวันที่8ปูอัตถมรรคที่8เนี่ยก็ถือโอกาสได้ถวายพระเพลิงแล้วก็คนที่ถวายพระเพลิงผู้ที่จุดก็เป็นใจมนุษย์เป็นเทวดาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอากาศมันร้อนและพร้อมกันนั้นหมอทั้งหลายก็เลยนึกถึงว่าเวลาถวายเพลิงเผาศพเนี่ยมันก็ร้อนนะนึกถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกับเราชนินสามพี่น้องก็คืออาทิตตปริยยสูตรพระสูตรที่แสดงถึงความร้อนว่ามันอย่างมันของร้อนวันสำคัญของพุทธศาสนาจะมีความสำคัญจะมีประโยชน์กับเราใดก็ตามเราได้รับประโยชน์จากความเข้าใจนะในเหตุการณ์ในหลักธรรมคติธรรมแก่นธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาสถานที่อยู่ตั้งบ้านฟังว่าจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ตามหรือว่าฟังจากสถานีดูรอยพระพุทธามิการเทศก็ตามนะโดยส่วนมากเนี่ยก็จะได้ครับหนังสือส่วนจากพระอาจารย์แล้วเล่มเดียวกันนั่นแหละนางทองมณีสระเป็นเจ้าภาพและขโมยเขาขโมยวันหลายคนหลายท่านเพื่อเปิดหนังสือไปที่หน้า57เนี่ยสถานน้องเปิดไปหน้า57นะเพราะว่าเขาอยู่บ้านสถานก็เปิดไฟถึงแจ้งน้อยหนึ่งนะหนังสือตัวหนังสือก็ปอมอกพอดีบ่ใหญ่เกินไปบ่น้อยเกินไปถ้ามันใหญ่ล่ะหนังสือก็จะหนาล่ะถ้ามันน้อยไปคนเฒ่าคนแก่ก็จะยากนะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนำสวดบทอาทิตตปริยสูตรก่อนที่เป็นภาษาบาลีและจากนั้นพระอาจารย์ก็จะได้อธิบายของสถาญาติโยมทั้งหลายนั่นเนี่ยว่าอันเวลาเขาสวดมนต์ไหว้พระเข้าใจแบบใดอย่างจะใดเนี่ยมันก็จะยังเขาทั้งหลายนั่นปลอบประโลมความเข้าใจในหลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ขอไว้นะ58นะ58นะเพราะว่าหน้า57นั้นพระอาจารย์กล่าวอารัมภบทกล่าวกลืนว่าบทอธิตตปริยสูตรนั้นเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปจะใดผมขอสรุปก่อนนี่นะนั้นพระอาจารย์ก็จะป๋าสถาสวดหน้า58นะฮะไอ้ที่อันพอว่าหันโมแจ้งกระสิแหวนกําลังกันเนื้อสถาธิของบรรพชนนะแล้ววันนี้ได้ถ่ายทอดรายการสดออกจากวิหารวัดคุ้มคุ้มครวันนี้นะก็เป็นรายการพิเศษน้อยหนึ่งสถานาตัวเป็นวันพิเศษภาพร้อมกันเลยเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาคะยายังวิหารติคะยาสีเสนติงเอกุสหัสเสนตัตระโขภะคะวาภิกขุเอยสิสัพพังภิกขะเวอาทิตตังกิญจภิกขะเวสัพพังอาทิตตังจะคุงภิกขะเวตังรูปะอาทิตตาจะคุวิญญาณังอาทิตตังจะคุสัมผัสอาทิตโยยังปิทังจะคุสัมผัสปัจจยาอุปัจจะเดเวทัยตังสุขังวาปาริเทเวโดเคเฮโด
มตัสสัมภาสัพพัจจายะอุปัชฌติเวกายตังสุขังวาทุกขังวาขมาสุขังวาอันติทิฏฐังเกณฑะทิฏฐังอันทิฏฐังราคะกิณาโทสะกิณาสุขัง
วาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตังปิอาทิตังเกณอาทิตังราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาอาทิตังชาติยาชะรามะระเนโสเยปะริเทเวทุกเขทวามนัสเสปายาเสอาทิตังติวะทามิเอวังปัสสะจากุวิญญาเมปินิพินทติจากุสัมผัสปินิพินทติยังปิทังจากุสัมผัสปัจจยาอุปัชฌิเวสุขังวาทุกขังวาเมปินิพินทติสัทเทสุปินิพินทติสวะปัจจีปินิพินทติยังปิทังสวตสัมภัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทิตังภควาอัตตมนาเตภิกขุภควา
สานุปัฏฐายะอาสเวหิวิมุตติสุตติเป็นบทดีพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือนกับเราจะเห็นหนึ่งปันกับหันสามตนปันกับหันสามคนเนี่ยฟังพระสูตรเนี่ยตะเบียที่เขาสวดมาเนี่ยปรากฏว่าถึง 1,000 กับ3รูปนั่นเนี่ยบรรลุพระอรหันต์เฮานี่หัวสวดมากี่ร้อยตัวยังมีท่าทีว่าจะได้บรรลุก็เปิดอันที่เปิดฟังครั้งเดียวเนี่ยเปิดบรรลุมีได้ยากแน่นอนแต่คืนพระอาจารย์ครูอธิบายไปถึงตอนที่การบูชาพุทธเจ้าด้วยอาเมสบูชาและปฏิบัติบูชาสถานจะไปลืมว่าพุทธเจ้าเนี่ยประทับอนุฐานสัญญาก็คือนอนบรรลุธรรมเลยระหว่างไม่สาระสองคนหมู่เราพระภิกษุสงฆ์พระมหาสาวกเรามลกัสสะเราผู้รักผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่นะพอผู้ข่าวว่าพุทธเจ้าจักปรินิพพานเนี่ยตามผู้นี้ผู้จอปากันมาไวมากราบมาสากลัวบันไดหันพระเจ้าไปข้างสุดท้ายบานเอาของเราหวังกลัวบันไดหันใจนะ แต่ก็ปรากฏว่ามีดูเจ้าผลหนึ่งสื่อรวมมาประเมินเราได้อันหมู่ดูเจ้าอื่นเนี่ยคนผู้นี้ผู้จออยากจะไปวัดอยากจะไปกรุงกุสินาราอยากไปกราบพระพุทธเจ้าไปข้างสุดท้ายนี่แหละต่างขนขวายผู้นี้ผู้จอบแต่ดูเจ้าหนุ่มตัวนี้เฉยเฉยอันบ่มีความกระตือรือร้นอยากจะไปกราบเลยยังไงหมู่ดูเจ้าหมู่ดีกูดูกูอันก็ผู้นี้ผู้จอบกระตือรือร้นเนี่ยพอไปถึงผู้ได้เจ้านะก็เลยไปฟ้องผู้ได้เจ้าว่าเนี่ยดูเจ้าหนุ่มตัวเนี่ยบ่มีความศรัทธาบ่มีความอักใครเริ่มใส่ในพุทธเจ้าเลยนี่ขณะพุทธเจ้าจะปฏิญญาจะตายแล้วนะเนี่ยเชิญพุทธเจ้าก็รัดถามพระภิกษุรูปนี้บอกว่าจะเป็นวิธีการได้ก็แล้วแต่นะว่าแต่กะที่เธอเฉยๆเนี่ยถึงมาใส่ใจมาสนใจเลยกะพระยาค่ะแม่ถ้าเราจะได้เหรอคือเก้าของผมมีความคิดที่ดีว่าพุทธเจ้าปรินิพพานหรือพุทธเจ้าตายไปเป็นเรื่องพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันกำลังเร่งอย่างยิ่งว่ายักจะได้จะได้ปุ๊บตุ๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานหม่อมฉันก็ตั้งใจเยอะจึงเร่งวันเร่งคืนบ่สนใจละเรื่องอื่นทั้งหมดนะประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันขับขึ้นหนึ่งวันขับขึ้นเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสิ้นพระชนม์หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้ากับรัตสรรเสริญพระภิกษุรูปนี้ว่าเธอน่ะคิดถูกแล้วการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าประเจเป็นเรื่องของตัวเธอถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจบไปแล้วแต่หากตัวเธอนั้นยังต้องวินวายตายเกิดอยู่จากได้จากเราก็เวียนวายมาเดียวตุ๊บเดียวโศกเดียวลำไรน้ำมันสับปะสับปันเนี่ยมันก็บอกโป้นเพราะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารพุทธเจ้าตรัสเฮือรู้โดยอย่างพระภิกษุหนุ่มหลวงนี่ซึ่งปราบพระภิกษุหนุ่มหลวงนี่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลก่อนพุทธเจ้าได้ปรินิพพานอันนี้เป็นตัวอย่างนะบางทีเนี่ยมันหามาจะได้เปิดไปไปเอาไปจ่อยงานศพอันพระพุทธเจ้าออกพระองค์นี่เป็นว่าเฉพาะมันละกษัตริย์กษัตริย์พระผู้ใหญ่มหาสาวกปลึกปาเต๋อเขาแทบจะไม่มีโอกาสเขาไกลพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเอาละเขามาทำหน้าที่ของตัวเขาเห็นดีกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ในการเร่งเผากิเลสคือมันหวั่นไหวไปแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยถ้าลักษณะเช่นนี้นะการที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้คิดที่ว่าวันเวลาของเขาทั้งหลายนั่นเนี่ยมันน้อยลงเนาะน้อยลงน้อยลงซึ่งของหูวันแรกของสุดท้ายถ้าเขาคิดอย่างนั้นพระภิกษุหนุ่มบรุษนี่เนี่ยเขาก็จะได้
ประโยชน์ว่าบางว่าเราจะมีอายุจากไปเป็น5ปี10ปี20ปี30ปีจะได้กระตามะแต่เขาเนี่ยกำลังตุ้มกำลังโศกพอใจอย่างนั้นก็เครียดก็เศร้าหมองก็แจ่งกระดาเสียใจน้อยใจอึดอัดใจรำคาญใจนอนบ่รับกินบ่ได้นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยบ่ได้มาพอนาทีของตัวกลางนะเพราะว่านาทีของเขาเนี่ยเป็นนาทีที่จ้องเข้าไปสลัดเนาะสิ่งที่มันก็เกี่ยวใจของเขาเนี่ยมันคือมันหนุ่มๆดอนๆกระวนกระวายอยู่ที่เนี่ยแล้วนั่นการกระทําของพระภิกษุหนุ่มๆนี่จึงน่าสรรเสริญเปิดบันไดล่างเลยเพราะผมหูว่ามีผู้ที่เขาไปดูแลปลึกปลาตัวถ้าบ่มีไผนั่นนะเปิดเนี่ยก็จะไปอยู่ประมาณนั้นนะแต่ว่าเฮาบ่ติดหรอกพระพุทธเจ้าปรินิพพานเฮาบ่สามารถเข้าไปได้เฉพาะพระมหาสาวกหูมีตัวใดตัวใดอ่ะผมมีโอกาสแล้วไปไหนทีนี้พอพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนปรินิพพานนั่นเนี่ยพระอานนท์ก็มีความมีทุกข์กังวลว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสด้วยว่าคนที่มาเป็นพุทธเจ้าดูแลแทนพุทธเจ้านั่นเนี่ยบ่มีในลักษณะของบุคคลแต่พระธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าบ่มีพระภิกษุสงฆ์รูปใดขึ้นมาเป็นตัวแทนได้แล้วก็พระพุทธเจ้าจึงเร่งนะอธิบายโดยเฉพาะในส่วนของปัจฉิมวาจาว่าหันทัฏฐานิภิกขเวอามันตยานิโววยะธรรมสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทนะที่สุดทั้งหลายเราเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นปกติทุกวันทุกวันเตือนเธอทั้งหลายว่าอย่าได้ประมาทในชีวิตอย่างเขาทั้งหลายเนี่ยเขาทำการทำงานเจ็ดวันเนี่ยสมมติว่าเจ็ดวันเนี่ยเขาทำการทำงานหกวันเต็มที่นะทำวาระนาทีไปตรงนั้นเปิดบอกว่าในเจ็ดวันเนี่ยคือจิตมันได้พักผ่อนนะเขามาเร่งจิตของเขาเนี่ยคือมีความกล้าแกร่งมีความแข็งแรงเขาปลาอาหารเขาก็กินไม่รู้กี่ขาแต่ว่าใจของเขาในห้องบอกเกินอาหารนั้นการสวดมนต์ก็ตามสิ่งที่ได้ก็คือตัวสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตเป็นบุญจิตมีพลังพอจิตเป็นบุญจิตมีพลังเนี่ยจิตที่เป็นบาปมันบ่มีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแต่เฮาสักสมที่มันน่ะนะจิตอื่นๆเนี่ยมันเข้ามาบ่ได้นั่นใจที่แกร่งมันจะแกร่งได้โดยที่เฮาบ่ยากไปได้หยังเฮาก็ต้องฝึกแล้วฝึกแข็งเหมือนนักกีฬาแล้วกว่าคนจะเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกมันฝึกแล้วฝึกแล้วฝึกเนี่ยฝึกจริงตายวันทําคุณหนูฝึกเป็นปีๆแต่เวลาขังแล้วก็เวลาเข้าสู่สนามแข่งน้อยเดียวน่ะแต่ฉันน่ะเฮาก็เหมือนกันนะบางทีเฮาก็มองบุญไว้ทํามาหากินมันก็เป็นหน้าที่ของเฮานั่นล่ะแต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลามาอันดูแลใจของตัวเองตัวเองบ่จะปล่อยปั๊บละเลยหัวใจนี่เป็นขี้เมียงหัวใจเป็นสนิมตลอดอีกมันก็บอกบ่ไหวอ่ะจิตมันถูกกัดกร่อนเฮาก็บ่ฮู้ว่าความสุขเฮาจะมีมาตอนใดจะต้องพิจารณาตัวเองทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ตัวเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระธรรมและพระวินัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตเจ้าอย่างบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคสมัยบัดเดี๋ยวนี้เฮาก็เก็บกล่าวเสมอว่าเฮามีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าบ่จ้ะเขาสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกขณะถ้าเขาเข้าใจสภาพธรรมนั่นแต่เดี๋ยวพระอาจารย์จะไปอุ่นในเรื่องของอธิตปรยสูตรว่าถ้าเข้าใจดีเนี่ยได้จิวะได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพอปรินิพพานแล้วเรามรรคสัตว์เราพระสาวกทั้งหลายเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะถวายพระเพลิงทางด้านทิศตะวันทิศใต้ของพระนครปรากฏว่าหามศพก็ขึ้นนะก่อนที่จะหามนี่พระจารย์อุบลว่าการดูแลพระบรมศพของพุทธเจ้านั้นเปิ้นทําจะได้เปิ้นเอาผ้าขาวในห่มข้างในศพนี่เป็นจีวรเนาะจีวรแล้วก็อันสลับด้วยสำลีสำลีนี่ก็จุ๊บน้ํามันนะจุ๊บน้ํามันแล้วก็ผ้าขาวห่อสำลีจุ๊บน้ํามันผ้าขาวห่อสำลีจุ๊บน้ํามันแล้วก็ทําที่เอีย
าอร่อยจังจันในสุดกับนอกสุดเป็นพาจีวรพอเอาไปใส่ในโลงหรือในรังเล็กในหีบเนี่ยเป็นห่อเป็นไม้บางคนก็เป็นรังเล็กบางคนก็เป็นไม้ตัวใหญ่เองจะได้ก็แล้วแต่พอใส่เรียบร้อยเป็นก็เอาน้ำมันจันนี่ใส่เทลงไปในหีบในโลงกระทำสนาจินีเจ็ดวันพอเจ็ดวันแล้วตั้งใจจะหามไปเผาดีทางด้านทิศใต้ของพระนครปรากฏว่ายกบ่ขึ้นคนแห้งจะได้กระจ่างเขายังมายกกระจ่างตื้อบ่ขึ้นปรากฏว่าพระอนุรุทธาเถระซึ่งเป็นผู้ได้รับเอตตัคคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีหูทิพตาทิพคนผู้ว่าเทวดาบ่มีความประสงค์บ่ต้องการเลี้ยงน้ำศพของพระพุทธเจ้านั่นไปถวายพระเพลิงทางด้านทิศใต้เทวดาบ่ยอมพอบ่ยอมเสร็จแล้วเทวดาต้องการจะได้หรอพระอนุรุทธาก็บอกว่าเทวดาต้องการหาพระบรมศพของพระเจ้าเรียบพระนครทางด้านทิศตะวันตกแล้วเข้าสู่ประตูทางด้านทิศเหนือพอเข้าสู่ทางด้านทิศเหนือเสร็จเรียบร้อยนำพระบรมศพเนี่ยหามเข้ามาสู่ใจกลางเมืองกุสินาราแล้วก็ค่อยหามพระบรมศพออกจากประตูทางด้านทิศตะวันออก ดังนั้นเนี่ยสถานที่ถวายพระเพลิงก็คือมกุฏพันธนาเจดีย์นี่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระนครก็คือกรุงกุสินาราเปิดก็มีเรื่องราวนะมีเรื่องราวว่าตอนที่พุทธเจ้าถูกหามเข้าสู่พระนครนั่นนางมริกาซึ่งเป็นอันภรรยาของพันธุลักษณ์เสนาบดีซึ่งเป็นหนึ่งในอันหญิงงามเนาะเบญจนารีเนี่ยนะงามห้าประการเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญวาสนาได้สวมเครื่องประดับมหาราชาประสาทซึ่งประดับด้วยเพชรจินดาและนักคนว่ามีบุญเนี่ยบ่สามารถที่จะประดับชุดมหาราชาประสาทนี้ได้เลยนะเพราะอันบ่สามารถประดับได้คนว่ามีอยู่3คนเท่านั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยประดับเครื่องประเภทนี้ได้ก็คือนางวิสาขามหาวสิกาแหมนางมาริกาภรรยาของพันธุลักษณ์เสนาบดีแล้วก็แหมคนหนึ่งบนว่าเป็นธิดาแห่งชาววรณสี พออันนางมาริกาเนี่ยนะสามีก็ตายไปเมื่อแล้วเนาะก็มาหุ่งหัวไว้ยังอย่างเพื่อประดับราคาหนักนะครับประเดิมประเดี๋ยวนี่ต้องหลายล้านในชุดนั้นเนี่ยพอหันเปิดเอาอันพระบรมศพหามผ่านไปเนี่ยก็มีความเลื่อมใสว่าเครื่องประดับมหาราชาประสาทอยู่ของเขาก็มีความหมายและเอาเงื่อนไขกำจะได้เขาใส่กำจะได้ขายกำจะไม่ไปซื้อเพราะมันแป้งต่อมีคนซื้อก็ใส่จะได้มันนักบุญบุญญาบารมีนี่นะก็เลยนำเครื่องประดับมหาราชาประสาทถวายห่มคลุมศพของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพอดีเลยนะหุ่นของนางมาริกากับหุ่นของพระพุทธเจ้านี่พอดีกันเลยจากนั้นก็หามพระบรมศพเข้าสู่มกุฏพันธนาเจดีย์จะได้เทวดาถึงเลือกสถานที่ตรงนี้เพราะสถานที่ตรงนี้นั่นคนห้องว่าเป็นสันทาคารเนาะเป็นสถานที่ประกอบเวลากษัตริย์มลกษัตริย์เนี่ยนะจะขึ้นครองราชก็จะต้องไปทำพิธีสวมมงกุฎสวมชนดาสวมมงกุฎที่สถานที่นี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเทวดาจึงเลือกสถานที่ตรงนี้ถวายพระบรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในวันที่8พอเอาไปตั้งเสร็จเรียบร้อยกับหลักพุทธว่ามนุษย์ก็เตรียมไฟจะเผาจะจุดละเองเนี่ยจะถวายเพลิงละปรากฏว่าจุดจะได้กระตึงมาจิตติพระอนุรุทธะเพิ่นก็บอกว่าเทวดายังบ่ต้องการเตื้ออาจจะได้มาต้องการล่ะเพราะเทวดาต้องการติจะคือพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สุดในตอนนั้น ต้องการคือพระมหากัสสปะได้มากราบพระบรมศพก่อนเทวดาบอกจุดเตือนนะก็ปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยท่านพระมหากัสสปะเถระเปิ่นประกาศพระศาสนาที่นครปาวานครปาวาเนี่ยที่พระอาจารย์อู้ไว้ตะวาว่า
แคว้นมัลละเนี่ยนะเป็นแคว้นน้อยๆนะเป็นแคว้นน้อยแต่ว่ามีเมืองอยู่สองเมืองก็คือกรุงกุสินารากับกรุงปาวาพระมหาคัสสปะก็นำลูกศิษย์ลูกหาไปประกาศพระศาสนาก็ปากรบหันคนบานถือนะกระจายคนหนุ่มถือดอกมณฑารกถือประดุจดังรมดังจองดอกมณฑารกคือดอกสวรรค์เมื่อมีในเมืองมนุษย์พระมหาคัสสปะคนกับพอนะโอ้นี่แสดงว่ามันต้องเกิดเรื่องราวกับพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเป็นดอกไม้บนสวรรค์นะก็เลยถามสาบความเป็นจริงว่าขณะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเผาแล้วซึ่งไกลกันนะเนาะหมู่ดูเจ้าที่เป็นพระอรหันต์เพิ่นเกิดธรรมะสังเวชคำว่าธรรมะสังเวชก็คือจะได้เฉยคนเฮามันก็ละเอียดเนาะเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายบ่เสียใจบ่ดีใจเฉยๆคนเฮามันก็แค่นี้ไอ้นั่นส่วนพระภิกษุที่เป็นพระสงฆ์เป็นพระปุถุชนป้ากันให้เก่งเกือบสำนวนเวลาหลายท่านเวลาเกิดเฮียนบาลีนี่นะเพิ่นจะแปลมาที่ว่าร้องไห้กลิ้งเกลือกประดุจดังเท้าขามือขาดมันเสียใจขนาดนั้นเลยครับเสียใจขนาดนอนติงนอนเกือบเสียใจตอนนี้พระอาจารย์ไปอินเดียเนี่ยพึ่งไปเห็นความจริงว่ามันบ่ผิดที่เป็นกูไหว้ถ้าเป็นบรรพชนมีว่ามีไผ่ตายไผ่จากไปแล้วนอนกินเกือบกินฝุ่นประดุจดังข้าวขาดเมื่อขาดนี่มีแต่อินเดียเป็นจะอันแตกนะพระอาจารย์อยู่วันเบิร์นจึงหันผ่าทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพุทธสุภัตพุทธบรรพชิตเป็นบวชตอนเท่าแล้วลูกอื่นๆเนี่ยป้าการเสียใจเนาะแต่ตัวนี้ประวัติท่านไปห้องไปให้ไปเสียใจเนี่ยพร้อมเปลือน่าจะดีใจจะได้ขืนพุทธเจ้าอยู่ต่อเนี่ยนะตุนเจ้าเนี่ยมันกับดีนั่นกับเหมาะอันนี้กับควรมีความสำรวมอยู่เสมอเกินขืนพระองค์อยู่ต่อเนี่ยพระองค์กับบัญญัติสิกขาบทธรรมะอันกับบดีอันนี้กับบางงามอันนี้กับบางมอตายไปแห่กะดิเห็นไหมอันนี้ลูกศิษย์ของพระมหาคัสสปะนะซึ่งเป็นปุถุชนพระมหาคัสสปะได้ยินนั้นก็เกิดธรรมะสังเวชก็คือลูกศิษย์ของพุทธเจ้าขนาดวันนี้ไม่ได้เผาเลยนะยังกล่าวจวงจากพระพุทธศาสนาถึงขนาดนี้อันนี้เป็นกับมั่งมึกไว้ในใจจนพระมหาคัสสปะนี่เป็นประธานสังฆนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนนี้พระมหาคัสสปะก็เดินทางมา พอเดินทางมาที่มกุฏพนัสอจีดีนั่นเปิดกระทําเปิดห้องว่าโดยปกติเปิดห้องว่าจะได้พุทธราวัตเดินเวียนซ้ายเวียนศพในเดินเวียนซ้ายแต่พระมหาคัสสปะเดินเวียนขวาเพราะเป็นสถานที่เป็นบุคคลผู้ที่มีความเลิศนะก็คือโอกาสได้ถวายความเคารพพอท่านถวายความเคารพนะเดินทำสามรอบก็มานั่งอยู่แถบพระบาทคือตั้งปลายตีนนะอยู่นอกโรงนะอยู่ปลายตีนก็เลยอธิษฐานจิตวจีว่าพระหม่อมฉันเนี่ยเป็นรูปเดียวตีได้พระได้ฮับพระราชทานพระภาสังคติจากพุทธเจ้าคือภาสังคติพุทธเจ้าเนี่ยตุเจ้ากี่หมื่นกี่แสนเนี่ยบ่สามารถจะใส่ภาสังคติพุทธเจ้าได้นะพุทธองค์นับโดยบุญญาธิการมีพระมหาคัสสปะรูปเดียวต่ออันในประวัติว่าพุทธเจ้าได้ประทานอันภาสังคติคือพระมหาคัสสปะว่าหม่อมฉันเนี่ยได้ครับพระมหากรุณาคุณจากพระองค์เป็นจริงนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่หม่อมฉันมีอยู่หม่อมฉันขอถือโอกาสนั้นกราบขอขมาลาโทษเป็นความงดงามนะสถานะพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นจะมีโทษมีเวรมีภัยโทษขังเนี่ยนี้แต่เป็นกําลังทําเป็นตัวอย่างเฮาทั้งหลายที่รู้ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเฮาอาจจะละเมิดกันต่อหน้าก็ดีละหมาดก็ดีตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีเพิ่นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างแล้วพระมหาสัพพตุบอกว่าขอมือข้าพเจ้ามีโอกาสเอาหน้าผากเนี่ยนะไปแหนกกับฝ่าพระบาทคือเอาไปแหนกกับอัน
ตีนพระพุทธเจ้าเกิดความอัศจรรย์พระบาททุกกูเนี่ยแสกออกมาช้ำแรกออกมาจากโลงศพมันเป็นความอัศจรรย์พระมหาสวัสดิ์ก็เลยเอาหน้าผากตัวนี้ไปแหนกับฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ากราบขอขมาเป็นความงดงามพอเสร็จเรียบร้อยเทวดาไฟเนี่ยมนุษย์บริจุดเทวดาเนี่ยนำไฟปุ่งมาจากที่ทั้งสี่เลยนะปุ่งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นจากจินตนาการตัวนี้กระมังแต่บัดเดี๋ยวนี้เขาเป็นมีมีอ่ะตัวเขาบอกไฟลุกหนูอีกนะวิ่งมาขั้นวิ่งมานี่เนี่ยนะน่าจะถือคติตัวเนี้ยนะแต่สมัยพุทธเจ้านั่นปุ่งมาโดยอากาศปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเทวดาจุดพอจุดเสร็จเรียบร้อยถ้าอุถึงพาเนี่ยพาจีวรจันไหนสุดบ่ไม่จันหนอดสุดบ่ไม่หน้าพาบ่ไม่หน้าหายปาราบ่ไม่พระเกี้ยวแก้วสี่องค์บ่ไม่ตอนนั้นไม่แล้วพออันเสร็จเรียบร้อยเป็นกระเปิดโรงเนาะพอเปิดโรงผลก็ปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุที่เขาบอกอู่กันเสมอในว่ามีขนาดต่างๆกันปริงปรางออกมาประดุจดับทองคำนะครับเปิดหีบทองคำมามันสว่างสวายเปล่งปลั่งเลยทีเดียวแล้วก็มีการหมอกนะแบ่งปันกันใน7เมือง8เมืองอันนี้ก็กู้ไว้ก็ยาวไปนะสถานะนั้นน่ะพี่น้องท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าพอพระบรมสารีริกธาตุถูกแจกออกไปแล้วในประเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพม่ามีแถบทุกวัดพระบรมสารีริกธาตุอันในศรีลังกาก่อนนักอันเฮาก่อนนัก ถามว่ามันมีจริงก็เหมือนจริงแต่บัดแต่เปิ่นจุงบอกว่าเฮาตั้งใจที่ว่าจะแต่บัดแต่ของแต่เฮาคิดถือว่าเป็นอนุสติเฮาจะบอกว่าเป็นอนุเป็นพุทธานุสติก็ได้ต้องนึกถึงคนกระทำมาเปิ่นระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายของความการความรู้ตื่นและเบิกบานมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นจะแต่บัดแต่ของแต่เอาเวลาไปกราบไปไหว้ไปสาถ้ารู้ไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดถึงในเรื่องของหลักธรรมนะสถานทั้งหลายได้เข้าใจที่ว่าเมื่อวันสำคัญมาถึงในแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการแบบใดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พูดตะกี้ว่าเขาเนี่ยทำงานทางกายมาพอสมควรนะออกกำลังกายมาพอสมควรคนว่าเขาผมมาบำเพ็ญเพียรบารมีแห่งสักวันหนึ่งโดยเฉพาะเป็นวันพระเนาะอาจารย์ประจัยวันค่ำอย่างวันนี้เนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายหลายคนหลายท่านก็ไปที่วัดก็มีสวดมนต์ที่บ้านก็มีพอสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องอาศัยคนเฮาว่าทำจิตของเฮาเนี่ยมีความสุขสงบพอจิตของเฮามีความสุขสงบแล้วเสมือนว่าเฮากำลังคืออาหารใจวิธีการเนื้ออาหารใจนะนัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอื่นใดเทียบเท่ากับความสงบไม่มีนั่นแสดงว่าความสงบเป็นความสุขเขาวุ่นวายเนาะวุ่นวายก็ปลอบวุ่นวายก็การทำการทำงานประกอบอาชีพแนวต่างๆเขาวุ่นวายมาตั้งวันวุ่นวายหยุดความวุ่นวายนั้นลงสัก5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างสถาติฟังรายการอาจารย์บางคนเนี่ยนั่งได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคนเฒ่าคนแก่บางคนหน่อยที่ได้ถึงนั่งเมื่อแต่มันว่านั่งก็ได้มาสุขใจพิจารณาที่พระอาจารย์บอกสภาวะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเขาสามารถจะพิจารณาร่างกายเขาที่นั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามคือหันว่าขณะนี้เนี่ยเขานั่งอยู่แบบใดนอนอยู่ท่าไหนใส่ใจอยู่ที่เฉพาะกายของเขาพอใส่ใจเฉพาะกายของเราชัดชาติอีกแล้วเนี่ยสตาร์มันเหมือนกับว่าเขากำลังเพิ่มพลังจิตของเราเนี่ยคือมีความกล้าแกร่งพอมีความกล้าแกร่งอย่างกระตามเนี่ยพอจิตเขากล้าแกร่งในอย่างเข้มแข็งในอย่างอารมณ์อื่นๆเข้ามากระทบชอบใจกระตามมาชอบใจกระตามมันจะรู้สึกมีความเฉยเพิ่นจึงบอกว่าพัฒนาจิตเนี่ยพัฒนาไปคือจิตมันอยู่ในสภาพของความเฉยเฉยไปได้แบบเฉยแบบหูเรื่องเฉยแบบหูทุกอย่างแต่มองเห็นสิ่งทั้งหลายที่เขาได้สอนนไปสุดท้ายไปสู่อย่างไปสู่นิพพินทันติไปสู่ความดับ
สุขาสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวานิพพินติสุขก็แต่สุขก็แล้วทุกข์ก็แล้วหรือบ่สุขก็ทุกข์ก็แล้วสุดท้ายไปสู่อย่างนิพพินตติคือดับนั่นแสดงว่าอันหยังก็ตามที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันดับไปถ้าเฮาเข้าใจแบบนี้นะเฮาก็จะบ่สามารถเฮาก็จะบ่เป็นคนที่ยึดมันถือมันในเรื่องทั้งหลายที่มันกระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแล้วก็ไปสู่อย่างถ้าหากว่าเขาบทที่ สิ่งที่มันเวียนวนเวียนมาก็คืออย่างชาติชรามรณะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะมีทุกข์มีโศกเราเสียใจน้อยใจลำพันจิตใจแห้งขาดมันจะมีความสุขในจิตใจดังนั้นวันสำคัญพุทธศาสนาในวันนี้วันอัฏฐมีบูชาวันที่8หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธศิลานะครับทั้งหลายได้ประกาศมาสวดมนต์ไหว้พระเฮาทั้งหลายได้มาวางจิตวางใจทำใจของเฮาให้สงบเบาๆสบายเนี่ยเฮาติปัญญาบอกเสมอว่าคณะเฮาหนักเฮาก็ฮู้ว่าเฮาหนักฮู้ว่าเฮาหนักแบบไหนเพียงแค่เอาสติไปดูข่าวนั้นสังเกตดูเท่านั้นบ่ต้องไปบีบบังคับบ่ต้องไปเร่งบ่ต้องไปหยังดูเฉยๆบ่น่ะดูมวนๆดูเล่นๆนะดูเล่นๆดูมวนๆแต่หันจริงหูจริงว่าขณะนี้เฮานั่งอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่พอเฮามีสมาธิแก่กล้าสติแก่กล้าแบบนี้แล้วอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตดีใจในทั้งจิตวุ่นวายนั่นบ่มีเพราะจิตบ่เปิดรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็บ่มีความหมายกับใจเฮาเฮาจึงมีความสุขสงบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประจักษ์ลูกตะกี้ว่าใน7วันเนาะถือโอกาสได้สัก1ชั่วโมงถือโอกาสได้สัก1ชั่วโมงคือเวลากับใจนะเพราะว่าโดยปกติการกับใจเนี่ยจะต้องแบ่ง50 50แต่เฮาเนี่ยไปเข้าจับไปโอกาสนักเกินไปมันก็คือจิตใจของเรานี่อ่อนไหวอ่อนแอเนาะดังนั้นก็หมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังกันในสวดมนต์ตวยฟังธรรมตวยอย่างตวยดังนั้นอยู่พระอาจารย์ก็จะป๋าศรัทธาได้แผ่เมตตาหลักศรัทธาแผ่เมตตาก็ไปดูนาไหนแผ่เมตตาวันนั้นพระอาจารย์ลงดูก่อนอะไรก็แม่แผ่เมตตากำเมืองอ่ะนาไหน35สถานที่อยู่ต้องบานก็เหมือนกันนะเปิดมา35เนาะทำผลงานความดีก็แบ่งปันจิตติแบ่งปันจิตติมีความเสียสละเป็นจิตติมีความสุขในสถานะถ้าจิตคิดจะเอาจิตคิดจะอันระมบโลภมากมันมีความสุขแน่ๆนะตั้งอกตั้งใจเนาะอิตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิมังสีลกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังปาหานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังยังอิทิโกสะลังกัตตาจันโตสะเปอาจาริโยปัจจายะ
สัมปตินาสามิจันตุฟังจากยุคหลวงจะว่าเป็นจะฟังไปถึง4ทุ่มคุณนักศึกษา